สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่าซุปเปอร์เกอร์ลี่โดนโดรน2เดี๋ยวๆทำไมม็อดชื่อมันแปลกๆวะม็อดนี้มีชื่อว่าอ๋ออ่านว่าซัปเปอร์นะครับขอโทษครับซัปเปอร์เกอร์ลี่2โดรนม็อดนะครับก็ม็อดนี้นะครับเป็นม็อดโดรนนะครับไม่ใช่โดรนที่แบบว่าอย่างที่คุณผู้ชมคิดครับมันจะเรียกว่าโดรนหรือว่าหุ่นยนต์ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โดรนที่แบบว่ามันลอยได้อะไรอย่างงี้นะเว้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นผมว่ามันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่านะครับผมขอเรียกว่าหุ่นยนต์ละกันเนาะนะครับโอเคก็หุ่นยนต์เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับผมโอเคปะก็ม็อดนี้ก็จะเป็นม็อดเล็กๆน้อยๆอ่ะครับใช้คำนี้ดีกว่านะเป็นม็อดแบบว่าเป็นม็อดเล็กๆน้อยๆอ่ะก็คือมันเป็นม็อดที่ไม่มีอะไรมากครับไม่แบบไอเทมไม่เยอะครับผมมีแบบมีแค่หุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวมาดูของในกล่องกันเลยนะครับโอเคฟึบก็จะมีแค่สี่อย่างครับผมนะก็ม็อดนี้ก็อย่างที่ผมว่าแหละครับมันเป็นม็อดเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็สนุกได้ครับผมนะก็จะมีหุ่นยนต์นี้ทำหน้าที่อะไรหุ่นยนต์ตัวนี้ทำหน้าที่เก็บของใส่กล่องนะครับผมตัวสีเหลืองเนี่ยส่วนตัวสีแดงก็จะเป็นไฟเตอร์โดรนครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ประเภทไฟเตอร์แบบพวกยังไงอะพวกแบบเป็นการ์ดให้เราอะไรเงี้ยแบบสมมติว่ามีซอมบี้ใช่ไหมมันก็จะไปฆ่าซอมบี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคตัวสุดท้ายครับทรีฟาร์มโดรนก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัดต้นไม้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวมาดูทีละตัวกันเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายครับโดนสติ๊กก็จะทำหน้าที่ยังไงอะทำหน้าที่แบบคิวอะไม่ได้คิวดินั่นแหละครับชิปบวกไลท์ก็คือฆ่าหุ่นยนต์ตอนนั้นครับแต่ผมไม่เรียกว่าฆ่าผมเรียกว่าเก็บหุ่นยนต์ดีกว่านะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวมาดูหุ่นยนต์ตัวแรกเลยครับผมฮัวเลอร์โดรนเหรอโอเคเดี๋ยวเราให้มันเก็บเลยดีโอเคครับดูฟึบนี่คือกล่องใช่ไหมก็วางไปครับฟึบน่ะเอ้ยมันไปเก็บแล้ววะเนี่ยดูตัวอย่างมันไปเก็บไข่แล้วเว้ยนี่ฮะโอ้โหไปแล้วมาแล้วไอ้มันเก็บเข้ากล่องเห็นไหมนะครับเป็นไงหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมนะผมแนะนำนะครับว่าม็อดนี้เอาไปเล่นในเอาชีวิตรอดได้นะเฟี้ยวเลยนะแบบมีหุ่นยนต์คอยช่วยเก็บของอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ้ามันเอาไข่ไก่ดูเนี่ยครับเราไม่ต้องไปนั่งหานู่นหานี่สมมติว่าเราจะเอาไข่ไก่ใช่ไหมถ้าไข่ไก่มันตกแถวนี้มันก็จะไปเก็บให้เองครับดูเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองทิ้งเพชรแล้วกันสมมติว่ามีคนตายสมมติมีคนตายชุดหล่นชุดเกาะหล่นดาบหล่นสมมติดูนะครับมันก็จะมาเก็บให้ครับดูเนี่ยแต่มันจะเก็บทีละชิ้นนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเนาะนะครับดูเก็บห่วงแล้วต่อไปเป็นอะไรเก็บดาบเก็บกางเกงโอ้โหโคตรเกรียนนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับเพื่อนเนี่ยสมมติว่าเล่นเปิดเซิร์ฟกับเพื่อนใช่ไหมเปิดเซิร์ฟกับเพื่อนปุ๊บแล้วเพื่อนคุณตายเงี้ยคุณสั่งให้ไอหุ่นยนต์เนี่ยมาโดของได้ครับ ดูมันเดี๋ยวมันโดไปแล้วอ่ะแม่งเกรียนว่ะโอ้โหแม่งเกรียนมากเลยเดี๋ยวลองเอาสัก4ตัวอ่ะสมมติว่าทำอะไรหล่นดีอ่ะเพชรกองหนึ่งเนี่ยสมมติว่าของหล่นฟึบมันก็จะแห่กันมา4ตัวครับเพื่อมาเก็บของครับดูนี่นะครับนี่ก็คือการทำงานของเจ้าฮัวเลอร์ผมอ่านถูกปะวะฮัวเลอร์ทำไมต้องชื่อฮัวเลอร์ด้วยวะฮัวเลอร์โดนนะครับหรือว่าโดนเก็บของนะสรุปจะเรียกว่าโดนหรือจะเรียกว่าหุ่นยนต์กันแน่นะครับนะมันก็จะมีเสียงแบบเสียงหุ่นยนต์อะดูฟังดูครับนะ
น่ารักครับหุ่นยนต์น่ารักนะฮะตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเพิ่มอีก2ตัวไปเดี๋ยวดูดิว่ามันจะเก็บเร็วแค่ไหนฮะพวกนี้มันก็จะเก็บเข้ากล่องครับเนี่ยดูมันจะเก็บทีละนี้ทีละนี้ครับโอ้โหแล้วกว่ามันจะครบกองโอ้แล้วผมโยนไปตั้งอย่างละกองอ่ะมีเพชรมีทองมีเหล็กนะครับแล้วก็ดินปืนอย่างละกองเลยนะฮะ64ชิ้นนะครับเนี่ยโอ้โหแม่งต่อแถวกันมาเก็บของเลยเว้ยดูมันโอ้โหต่อแถวกันมาเก็บของเลยนะเอาหมดแล้วเหรอผมมันเก็บเอ้าเอาของนี่หายไปไหนวะมันเก็บเร็วจังวะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเป็นหุ่นยนต์เก็บของนะครับวิธีการเก็บก็นี่ฮะโดสติ๊กชิปคลิกขวาฟับเฟิบมันก็เอ้าเดี๋ยวมันก็เก็บเพื่อนมันใส่กล่องเนี่ยนะไอ้บ้าดูเนี่ยครับเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยแค่นี้ครับมันก็จะเก็บให้แล้วนะครับโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นไฟเตอร์โดนนะครับโอเคเราจะลองกับตัวอะไรดีลองกับพิกซอมบี้แล้วก็สไปเดอร์แล้วกันนะครับผมสไปเดอร์โอเคฟึบนี่ฮะมันก็จะถือดาบเพชรนะครับผมเนี่ยมันก็จะถือดาบเพชรตัวเล็กๆนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงจะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้นะนี่ครับผมเรียกว่าสัตว์เลี้ยงดีกว่านะโอเคฟึบนี่ฮะเอาแล้วเว้ยจิ๋วแต่แจ๋วว่าจังหวะเนี้ยยังไงบอกได้ตายด้วยเว้ยจิ๋วแต่แจ๋วก็บอกอยู่มาแล้วเว้ยเอ้ยเอาหุ่นยนต์ตายโอ้จบแล้วเดี๋ยวเอาสักเยอะๆเลยอ่ะผมไม่มีใครกล้าบวกกับแกงเนี้ยบอกให้เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเดี๋ยวลองเอาเยอะๆดิลองเอาเยอะๆดิโซ่ตัวเองอ่ะ10ตัวปึ๊บโอ้โหมันแห่กองทัพมานะครับตอนนี้โอ้โหบวกกันมันครับตอนนี้โอ้โหใครจะตายก่อนนะครับใครจะอยู่ใครจะไปโอ้จังหวะนี้แม่งดูดิแม่งโคตรเป็นระเบียบเพียบพร้อมเลยดูดิแม่งต่อแถวด้วยฮะแล้วมันค่อนข้างจะพร้อมเพียงกันไหนนะเนี่ยมาก็มาพร้อมกันโอ้ยโอ้โหยับครับเจ้าวันนี้บอกเลยครับว่าฝ่ายที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยยับแน่นอนครับผมนะเดี๋ยวลองแบบเสกแบบบึ้มๆดิบึ้มๆเลยใครจะอยู่ใครจะไปครับจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเฮ้ยแม่งเหลือเชื่อว่ะหุ่นยนต์แม่งไม่ตายสักตัวเลยว่ะเฮ้ยมันก็ตายแหละแต่ว่ามันตายน้อยอ่ะดูดิเหลือแต่แมงมุมจ้อยๆแล้วอ่ะโอ้โหแม่งอะไรมันจะพร้อมเพียงกันขนาดนั้นนะครับและอีกตัว2ตัวเนี่ยมาเก็บดีฮัลโหลโอ้โหแล้วแม่งลุมเลยนะโคตรเถื่อนเฮ้ยตัวเดียวก็เก็บได้ยังไงจังหวะนี้เอ้ยจิ๋วแต่แจ๋วบอกให้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับโอ้โหนะอันนี้ก็คือประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ไฟเตอร์ครับผมเฮ้ยแม่งเพื่อนตายมันก็เก็บเนาะไอตัวนี้เนี่ยเนี่ย9ตัวมันก็ช่วยเหลือกันดีนะผมว่าเนี่ยดูดิมันก็ช่วยเหลือกันดีนะเว้ยคือของจากมอนสเตอร์มันดรอปใช่ไหมก็เป็นพวกใยแมงมุมพวกเศษทองพวกดาบทองเนื้อซอมบี้อะไรเงี้ยที่มันดรอปจากซอมบี้ไอตัวเหลืองๆเนี่ยมันก็จะมาเก็บใส่กล่องให้ฮะเนี่ยดูเป็นตัวอย่างครับอะไรมันจะพร้อมเพียงกันขนาดนั้นนะครับนะโคตรรู้งานอ่ะผมถือว่าโคตรรู้งานเลยสำหรับหุ่นยนต์เก็บของนะครับหุ่นยนต์เก็บของกับหุ่นยนต์ไอ้เนี่ยหุ่นยนต์ไฟเตอร์ครับโคตรรู้งานเดี๋ยวดูปึ๊บสมมติฆ่ากันตาย3ตัวปึ๊บมันก็จะแห่กันมาครับมันก็จะแห่กันมาเก็บของดูเก็บของใส่กล่องฟับน่ะเห็นไหมนะครับเป็นม็อดที่ดีนะนะครับผมโอ้โหเนี่ยเหมือนมันเป็นปอเด็กตึ้งอ่ะเรียกกันง่ายๆเลยนะครับเหมือนไอหุ่นยนต์สีเหลืองเนี่ยเหมือนมันเป็นปอเด็กตึ้งอ่ะครับแบบมาเก็บศพอะไรอย่างเงี้ยเก็บศพไปใส่กล่องอ่ะเนี่ยครับโอเคมาเดี๋ยวดูตัวสุดท้ายเลยครับตัวสุดท้ายก็จะเป็น Tree Farm Drone นะครับโอเคเป็นหุ่นยนต์ตัดต้นไม้นะครับโอเคฟึบนี่ครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ถือขวานไม้เอ้ยขวานเพชรดิแล้วมันจะทำไงต่อวะหรือมันจะตัดไม้ยังไง
มันจะตัดมายังไงดูดิทำไมมันไม่ขยับวะไอ้ทำไมไม่ขยับวะฮัลโหลเอ้ยเอาละเว้ยมันตัดไม้แล้วโอ้นี่หุ่นยนต์ตัวเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหดูมันตัดไม้แม่งตัดโหดมากอะเอาตัดไม้ดิครับรออะไรพี่อ้าวแม่งตายในต้นไม้แทนเอาไม่ตัดไม้อ่ะลูกหรือผมวางมันผิดวะมันตัดแต่ใบไม้อ่ะมันไม่ตัดต้นไม้วะงงกับมันจริงทำไมพวกเองไม่ตัดไม้ฮัลโหลมันต้องตัดไม้ดิวะใช่เอ้ามันเป็นหุ่นยนต์ตัดต้นไม้เพราะมันไม่ตัดต้นไม้วะเฮ้ยปกติมันตัดนะเว้ยไอ้พวกเนี้ยจริงปกติมันตัดต้นไม้มันไม่ตัดต้นไม้วะ งงกับมันครับมันอาจจะไม่อยากตัดก็ได้แต่เอาจริงๆอ่ะมันตัดต้นไม้แหละนะผมเห็นอ่ะผมไปดูมาแล้วคือมันวิ่งเข้าต้นไม้ต้นไหนเนี่ยคือต้นไม้ต้นนั้นคือไม้มันจะหายเลยเว้ยแล้วมันก็จะตัดไม้ครับคือมันตัดเนี่ยตัดปุ๊บหายหมดทั้งต้นครับนะโอเคก็ไปลองดูกันเองแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคใครที่อยากจะเล่นมอดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็มอดนี้เป็นของเวอร์ชัน 1.12.2 นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้ากระทืบมันเลยกระทืบมันเลยเออนั่นแหละดีมากลูก